และสายเฟกซิเบิลท่อ IMC และรายการอุปกรณ์ครับส่วนต่อไปจากไทม์สามบินออฟแมททิเลียนเอ็กเซลโดยทำการเอ็กพอร์ตจากโปรแกรม AutoCAD เป็นโปรแกรม Microsoft Excel ทำการนับข้อมูลรวมกันทั้งระบบและจัดในรูปแบบของตารางครับก็จะได้จำนวนสายทั้งหมดชนิดสายทั้งหมดและรายการอุปกรณ์ในรูปแบบตารางในโปรแกรม Microsoft Excel ครับส่วนต่อไปเป็นการจัดทำเอกสารแผ่น BOQ โดยนำข้อมูลจากบอมมาลงใน BOQ เพื่อใช้ในการประเมินราคาที่ใช้ในงานสร้างของระบบของเราครับครับผมขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ